ก็สวัสดีครับวันนี้ KK Military Gear ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวฮาร์ดดิสก์เคสตัวนี้นะครับแนะนำวิธีการใช้ของระบบล็อกของมันนะครับไอตัวระบบล็อกของฮาร์ดดิสก์เคสพวกนี้จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นตะขอปากนกแก้วงับลงไปนะครับถ้าสังเกตจะถ้ามองเข้าไปจะเห็นเป็นแป้นแล้วก็จะมีแกนเหล็กนูนขึ้นมานะครับซึ่งมันจะเป็นตัวบังคับให้ตัวปากนกแก้วตัวนี้นะครับขึ้นหรือลงนะครับนี่ปัญหาที่พบก็คือเวลาล็อกแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันตึงมากวิธีการใส่ของพวกนี้คือถ้ามันตึงมากเราจะไม่ฝืนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมวกตรงนี้เนี่ยมันจะหักนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงจนฝืนมากเนี่ยให้เราบิดแค่นี้นะครับแล้วก็ค่อยๆมาตัวนี้นะครับเราบิดทีละนิดนะครับค่อยไล่ไปนะครับจะไม่ข้ามนะครับถ้าข้ามก็เท่ากับว่ายังทำให้มันตึงอีกเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ค่อยไล่ไปนะครับค่อยไล่แต่ในบางตัวก็ไม่มีปัญหานะครับในส่วนตัวที่มีปัญหาคืออย่างเช่นพอเราปิดแล้วมันมันงับแล้วมันเหมือนกับว่ามันนูนขึ้นมานิดนึงนะครับให้เราค่อยๆไล่ค่อยไล่เหมือนเร่งให้มันสนิทขึ้นนะทีนี้พอได้ที่เราก็มาปิดนี้ครับง่ายเลยไหมครับง่ายเลยนะง่ายในบางท่านบางทีอาจจะเอ๊ะมันปิดยากฝืนมันจะทำให้อายุของตัวล็อกเนี่ยมันหมดเร็วนะครับซึ่งตัวนี้ผมยังไม่เคยเห็นมีอะไหล่ขายนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้สวัสดีครับ